วันนี้อยู่ในงาน Isuzu นะครับซึ่ง Isuzu วันนี้นะครับมาเปิดตัวในระบบ Magic Eye นะครับในระบบ Magic Eye นะครับเขาก็ฝังอยู่ในรถยนต์ทุกคันของเจ้า Isuzu นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิกอัพอย่าง Isuzu V-Cross อย่าง D-Max หรือว่า X-Series นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัว PPV ที่เป็นตัว MiuX นะครับก็จะมีระบบ Magic Eye อยู่ด้วยนะครับระบบ Magic Eye เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า Magic Eye เป็นอย่างไรทั้งเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติเดี๋ยวเราจะให้ดูในสนามจริงด้วยกันนะครับว่าเจ้า Magic Eye นะครับทำให้คุณชีวิตคุณปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนในระบบ Magic Eye นะครับ เราจะพูดถึงเอาเข้าๆในเรื่องของระบบความปลอดภัยของ Isuzu ตัวใหม่นะครับอย่างตัวระบบเนี่ยนะครับระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติเวลารถที่เราขับไปด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็อยู่ในที่มืดเราเปิดไฟสูงเนื่องจากว่าเราเดินทางต่างจังหวัดนะครับไม่มีไฟมันมืดๆนะครับเวลาพอมีรถสวนมาปุ๊บเขาเปิดไฟสูงเหมือนกันหรือเปิดไฟปกติเซ็นเซอร์หน้ารถก็จะจับพอตรวจจับปุ๊บก็จะลดไฟต่ำลงมาเป็นไฟปกติเพื่อไม่ให้ไฟเข้าสู่ในตาของคนที่ขับรถสวนมานะครับพอหลังจากที่ขับรถสวนผ่านไปปุ๊บไฟก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับหรือระบบ Blind Spot นะครับระบบ Blind Spot นะครับก็จะมีรถอย่างพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถที่แซงขึ้นมาด้านข้างเราจะเห็นว่ามันมีช่วงที่เราไม่สามารถมองเห็นจากด้านข้างได้หรือมองเห็นจากกระจกมองข้างได้ระบบ Blind Spot ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเตือนนะครับแล้วก็ในส่วนของrear cross นะครับตัวนี้นะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังถ้าเกิดปกติธรรมดานะครับถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ทางด้านหลังเนี่ยพอเราใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บเวลาเราถอยหลังมามันก็จะมีเซ็นเซอร์ซึ่งอันนั้นปกติธรรมดาทั่วๆไปครับแต่สำหรับเจ้า rear cross ตัวนี้นะครับมีรถที่วิ่งผ่านมาเวลาเราถอยจากที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าเคยไหมครับเวลาเราถอยมาปุ๊บแล้วก็มีรถขับมาคือหางตาของเขาเนี่ยครับหางตาของเจ้าเรียคอร์ตัวนี้นะครับแค่เห็นว่ามีรถวิ่งมาเขาก็จะแบบเตือนโดยอัตโนมัติเลยว่าจะมีรถวิ่งตัดอยู่ทางด้านหลังของเรานะครับอันนี้ก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้เหมือนกันแล้วก็ตัวมัลติตัวนี้นะครับเป็นระบบเบรกอัตโนมัติหลังเกิดการอุบัติเหตุนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาแน่นอนพอเราปล่อยเบรกปล่อยคลัตช์ปล่อยอะไรทุกอย่างรถมันก็จะดับเองเพราะว่ามันอยู่ในเกียร์เราไม่ได้เหยียบคลัตช์รถมันก็จะดับไปเองนะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้นะครับรถกว่า 90% เป็นรถเกียร์อัตโนมัติพอมันเป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับเวลาเราเกิดการชนแล้วรถมันยังไหลต่อไปอีกเพราะบางทีเราไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกอะไรเนี่ยมันก็ยังไหลต่อไปอีกยังทำงานแต่ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุปุ๊บพอถุงลมนิรภัยทำงานปุ๊บนะครับเขาจะช่วยเบรกอัตโนมัติเลยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ระบบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งใน Magic Eye นะครับที่เป็นสามารถตรวจจับคันหน้าได้ว่าคันหน้าเนี่ยนะเขาเบรกเราก็เบรกด้วยถ้าเกิดคันหน้าเขาหยุดเราก็หยุดด้วยนะครับระบบ ACC ตัวนี้ก็ดีมากนะครับส่วน Lane Departure นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระบบที่ตรวจจับเวลาสมมุติเราง่วงนอนเราเผลอหลับในเรามัวแต่แต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราออกนอกเลนไปโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะมีสัญญาณเตือนว่าเราออกนอกเลนแล้วสำหรับเจ้าเลนดีพาร์เจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็พีโดนะครับตัวนี้นะครับ PMM ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระบบที่เรียกว่าตรวจพบการเหยียบคันเร่งโดยที่เราไม่ตั้งใจสมมติว่าเราขับไปช้าๆอยู่แล้วเกิดมีสิ่งกีดขวางตัดหน้าปุ๊บมันก็จะช่วยเบรกอัตโนมัติหรือบางทีเราเกิดเหยียบเบรกไปโดยที่แบบไม่ตั้งใจนะครับก็จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเพราะว่าเขาตรวจจับแล้วว่าคุณขับอยู่ช้าๆอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตที่มีชุมชนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้มากเวลาเราเผลอเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของ Magic Eye ที่ได้บรรจุไว้ใน Isuzu ตัวใหม่นะครับทั้งเจ้าตัว X Series ตัว V-Cross ตัว D-Max แล้วก็ตัว MiuX ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันว่าเวลาเราขับในสนามจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรกันครับ
ครับสวัสดีนะครับในนามของกลุ่มตีเพชรนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอต้อนรับนะครับทางผู้แทนสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับที่มาเข้าร่วมการทดสอบรถใหม่ของเรานะครับคือNew Isuzu D-Max นะครับ Magic Eyes นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ Isuzu D-Max Magic Eyes นะครั้งนี้ก็คือการติดตั้งนะฮะเทคโนโลยีความปลอดภัยนะฮะช่วยผู้ขับขี่หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ ADAS นะฮะแต่ของ Isuzu เรานั้นนะฮะก็ใช้นวัตกรรมนะฮะกล้องหน้าคู่นะฮะหรือเราเรียกว่า TD นะ Imaging นะ Stereo Imaging นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างภาพแบบ3มิติทำให้กล้องนั้นสามารถจับวัตถุแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำแล้วก็ชัดเจนกว่านะครับซึ่งเราเชื่อว่านะครับนวัตกรรมอันนี้นะครับน่าจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยของปิกอัพวงการปิกอัพของเมืองไทยนับจากนี้ไปด้วยนะครับนอกจากรถรุ่นใหม่นะครับ Isuzu D-Max Magic Eye แล้วเรายังมีการนำรถนะฮะรุ่นต่างๆที่เปิดตัวพร้อมกันมาโชว์ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Isuzu X-Series นะครับซึ่งก็มีการปรับโฉมนะสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือการใช้สีเทาโอเปกนะฮะซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับใน Isuzu D-Max มาใส่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากสีขาวและสีดำใน Isuzu X-Series นะครับ Isuzu X-Series ตัวใหม่นี้นะครับก็มีการนะปรับเปลี่ยนทั้งด้านหน้านะสติ๊กเกอร์ด้านในนะฮะเพื่อให้เท่แล้วก็ถูกใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของสีดำแดงแล้วก็สัญลักษณ์ตัว X นะฮะสีแดงนะครับในจุดต่างๆของรถนะครับนอกจากตัว Isuzu D-Max นะครับนอกจาก X Series แล้วเรายังมี Isuzu Mew X นะครับ Renew Mew X ใหม่นะมาโชว์ในงานด้วยนะครับสิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือสีน้ำเงินนะครับใหม่นะฮะ Gracia Blue Micra นะครับซึ่งทั้งสวยหรูหราแล้วก็ดูทันสมัยนะครับIsuzu Mew X นั้นนะครับมีการติดตั้งนะครับเป็นครั้งแรกของวงการรถยนต์นั่ง PPV คือเรื่องของประตูท้ายนะครับที่เราเรียกว่า Smart Tailgate เปิดปิดด้วยระบบ Step Sensor นะครับซึ่งให้ความสะดวกสบายนะครับและความปลอดภัยนะฮะแก่ผู้ใช้นะครับเรามั่นใจว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ New Isuzu D-Max Magic Eyes หรือว่า New Isuzu X-Series หรือ The New Mew X นะฮะจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถสร้างนะฮะปรากฏการณ์นะฮะและสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้อย่างแน่นอนในที่สุดนะครับก็ขอบคุณนะครับทางสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับที่กรุณามาร่วมงานในครั้งนี้